ผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับวิธีการเป็นโลโก้ที่ท่าเรือแล้วครับขอบอมบูระเอาหลุดแล้วครับบาสเวชตบเข้ามาลองยิงดูดับบอลแรกกำพลรับได้ครับซ้ายขยับเติมสวยครับบังเอาไว้ก่อนแล้วเปิดจังหวะแรกเลยโดนละครับแม่แต่ยิงแป๊กไปหน่อยเข้าซ้ายตรงนี้นะครับบอลไม่อันตรายเท่าไหร่ครับปฏิสักรับนะครับมุระเอาแม่มาบังแต่ไม่ได้นะครับดีทักเปิดยาวมามีโอกาสแล้วครับดันเข้าไปดันเข้าไปแล้วยิงโอ้โหเซฟยอนลินเดอร์มันครับดันเข้าไปจนได้ยิงดูครับจังหวะนี่ครับเป็นสุภกิจครับสุภกิจเนียมคงครับมาแล้วครับกิตนภพเข้ากรอบเขตโทษไปแล้วยิงยัดเลยครับโอ้โหกำพลตะปบเอาไว้ได้ครับเซฟแรกครับนี่หันมาบ่นเพื่อนด้วยบียอนลินเดอร์มันลินเดอร์มันเข้าซ้ายทะลุตามช่องมาปั่นแล้วแม่โดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับโอ้โหได้หลุดเหมือนกันเลยครับโตกว่านี่ครับโอ้โหได้หลุดมามองจะจ่ายหรือจะยิงสุดท้ายยิงครับจังหวะแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ต้องไปมองขวาเลยครับกระชากเข้าไปเลยแล้วก็ยิงเลยนี่ก็มีได้ลุ้นครับแต่ว่าจังหวะยิงอานนท์ครับเปลี่ยนแกนออกมาใหม่ได้มงตั้งแล้วเสาไกลไม่มีใครครับโอ้โหจะเล่นประสานกันนะครับทางด้านของลีซุนกีกับของทีโอทีจังหวะนี้อานนท์นานอกครับเปิดวงมานะครับนี่นะครับไปรอบอลนะครับสุดท้ายนี่ก็มีตัวผู้เล่นมาแล้วครับบาซาเวชคาวามุระยิงยิงแล้วครับโอ้โหแต่ก็หลุดกรอบออกไปทำชิงกันได้ดีนะครับจังหวะแรกซาเวชไม่ยิงครับเบิร์นให้กับคาวามุระเขาไปถึงหน้าประตูนะครับนี่ครับชิงกันไปแล้วลิทักขึ้นมาลูกนี้ได้ลุ้นกับชิบูต้าโอ้โหกำลังง้างเท้ายิงครับแต่บาซาเวชได้ตัวใหญ่กว่าครับสไลด์ขวางบอลไว้ได้ครับโอ้โหเกือบได้ลุ้นกับนครราชสีมาถ้ากับใครยังไม่รออยู่นะครับเปิดมาได้โมงเสาแรกแล้วโอ้โหกำพลครับรับเอาไว้ได้ไม่กระชอกด้วยแล้วสวนทันทีครับคนวัดนะครับนี่ครับเปิดมาแล้วได้เทคตัวหม่งด้วยครับจังหวะดูอีกครั้งครับนี่ครับสอดมาได้หม่งครับขึ้นมาแล้วครับพันธุพงศ์ออกมาซ้ายสุดนะครับลองโยนเน้นๆเข้าไปได้โมงแล้วครับโอ้โหเฮียเม่จังหวะถอยโมงตรงนี้ครับกาจะน่าจะเล็งที่เสาไกลนะครับแต่ก็ไม่ตรงกรอบครับจังหวะเติมทางหนึ่งยิงไหมยังครับเปลี่ยนแกนมาขวาบียอนลินเดอร์มันลองปั่นโค้งโอ้โหเกือบไปครับจังหวะตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าแล้วหมดโอกาสแก้ตัวเลยครับโอ้โหแล้วปกติลูกแบบนี้เป็นเลยนะครับก็ทีวีเอสซีครับเจ้าบ้านเปิดบ้านเสมอครับนครราชสีมามัสด้าไปครับแบบไร้สกอร์ครับ0ประตูต่อ0ครับทำให้ทีวีนั้นมีเพิ่มอีก1คะแนนครับเป็น13คะแนนครับนครราชสีมามีเพิ่ม1คะแนนเป็น26คะแนนครับวันนี้ก็แบ่งแต้มกันไปครับก่อนนี้จะส่งท้ายกันนะครับก่อนที่จะเบรกเปิดท้ายให้กับทีมชาติไทยของเราแล้วครับครับเรามาพบกันอีกครั้งนึงก็สักประมาณวันที่12ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคุณสมยศแดงยวนทีมงานถ่ายทอดสดทีมงาน